ทำไมผลฝรั่งต้องปิดกีบเกสรก่อนหอวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรของเราเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ในเรื่องของการห่อผลฝรั่งนะครับว่าทำไมจะต้องปิดกีบเกสรก่อนที่จะทำการห่อผลนะครับก็ต้องบอกที่มาที่ไปก่อนนะครับในการที่เราจะห่อผลฝรั่งนั้นนะครับเราจะต้องมีการตรวจเช็คผลฝรั่งของเรานะครับว่ามีแมลงศัตรูพืชมาอยู่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราห่อผลฝรั่งไปแล้วแล้วมีแมลงศัตรูพืชเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยพอตอนที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับในผลฝรั่งของเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแมลงศัตรูพืชทำให้ผลผลิตของเราเนี่ยไม่สามารถขายได้แต่ถามว่าจะนำผลผลิตนั้นไปบริโภคสามารถบริโภคได้ไหมก็ต้องบอกว่าบริโภคได้นะครับสำหรับเจ้าของเองเนี่ยก็จะสามารถบริโภคได้เพราะว่าเพี้ยแป้งที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยมันจะเข้าไปดูดกินน้ำเลี้ยงที่บริเวณเขาเรียกว่าอะไรผิวผลฝรั่งทำให้ผิวผลฝรั่งเนี่ยมันไม่สวยพอมันไม่สวยเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเอาไปขายมันก็ไม่สามารถที่มันจะขายแล้วมันดูว่ามันมีความน่ากินนะครับเพราะว่ามันจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณผลฝรั่งเนี่ยที่ทำให้เป็นเขียวจุดรอบผลฝรั่งเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราจะต้องปิดกีบเกสรของผลฝรั่งเนี่ยก่อนที่จะห่อนะครับก็เพื่อ1ตรวจสอบเรื่องของเพี้ยแป้งที่อยู่ที่ในจุกเกสรนั้นนะครับในกรณีถ้าเราเจอนะครับว่าผลฝรั่งนั้นมีเพี้ยแป้งอยู่สามารถทำยังไงได้นะครับมี2วิธีย่อยก็คือ1ใช้แปรงที่เป็นแปรงสีฟันนะครับขนอ่อนๆนะครับปัดให้เพี้ยแป้งเนี่ยออกมา2ที่เขาเรียกว่าวิธีที่ผมดูของไต้หวันนะครับเขาก็จะใช้ที่มันเหมือนที่ทำความสะอาดกล้องนะครับที่บีบนะครับบีบเพื่อเป่าลมเข้าไปด้วยความแรงนะครับที่บริเวณจุกของผลฝรั่งเพื่อให้เพี้ยแป้งเนี่ยมันกระเด็นออกมาอันนี้คือในกรณีที่ว่าเราทำเกษตรแบบประณีตนะครับต้น1ถึง10ต้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เพื่อที่จะกำจัดเพี้ยแป้งออกจากจุกผลฝรั่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีจำนวนต้นเยอะกว่านี้นะครับแล้วเราจริงจังสำหรับการทำเพื่อให้มันเป็นการค้าและตั้งใจที่จะทำให้ผลผลิตออกมาดีนะครับก็คือก่อนที่เราจะทำการห่อผลฝรั่งนะครับเราจะต้องมาดูในเรื่องของผลที่เราจะคัดไว้ก่อนนะครับการคัดผลของเราก็คือมาดูผลฝรั่งของเราในแต่ละกิ่งก้านเราอาจจะเหลือไว้นะครับเวลามันแตกออกคู่แบบนี้นะครับเราก็อาจจะเลือกไว้ผลใดผลหนึ่งพอเราเลือกผลที่รูปทรงสวยไม่มีความบิดเบี้ยวนะครับเราก็ทำการปลิดกีบออกนะครับส่วนเพี้ยแป้งที่อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการตามหลังเช่นวันนี้นะครับเราทำไปทั้งหมดตลอดแถวแล้วเราใช้เวลาปลิดกีบแล้วก็คัดลูกไปนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับทำในช่วงเช้าพอเสร็จแล้วเนี่ยหมดแถวนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครมีในเรื่องของแรงงานที่เยอะแล้วก็วางแผนในการทำเนี่ยก็อาจจะทำรวดเดียวจบนะครับแล้วก็ตามด้วยในการที่ว่าเราจะทำการฉีดพ่นเพื่อให้ผลฝรั่งเนี่ยไม่มีแมลงศัตรูพืชหลงเหลืออยู่นะครับการที่เราจะฉีดพ่นผลฝรั่งในถังเราจะผสมอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้เองสำคัญมากก็คือสารที่กำจัดเพี้ยแป้งตรงตัวก็คือไทอะมีท็อกแซมนะครับตัวนี้จะเป็นแบบผงที่สามารถผสมไปในถังแล้วก็ฉีดพ่นทำให้กำจัดเพี้ยแป้งได้อย่างตรงตัวนะครับจริงๆมันมีสารอื่นด้วยที่สามารถใส่ได้เช่นคาร์บอนิล85ก็สามารถใส่ได้ที่เราเรียกกันติดปากก็คือเซฟวิน85นะครับอันนี้คือส่วนแรกที่เราใส่ไปในถังสิ่งที่2คือพ่นสารกันเชื้อราไปพร้อมกันเลยในถังเดียวกันก็คืออย่างแมนโคเซปนะครับหรือถ้าเกิดใครมีสารที่เขาอนุญาตให้ใช้ในกลุ่มของอินซีได้ก็อย่างเช่นพวกคอปเปอร์ก็สามารถที่จะใส่ไปในถังแล้วก็สามารถพ่นป้องกันเชื้อราแอนแทกโนสที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราห่อไปแล้วได้นะครับ3คือแคลเซียมบอลอนที่เราจะต้องใส่เพื่อบำรุงผลนะครับให้ผลเขาเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในช่วงปลายแล้วมันมีรสชาติที่ดีนะครับอันนี้ก็ใส่3อย่างเข้าไปในถังเดียวกันแล้วก็เดินฉีดพ่นไปทีละแถวแบบนี้นะครับปล่อยให้แห้งแล้วเราก็ห่อผลตามหลังคราวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของไม่ให้เกิดเพี้ยแป้งตอนฝรั่งผลโตได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่
กำจัดเพี้ยแป้งตามซอกกิ่งตามใบไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราเข้ามาฉีดพ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้โฟกัสเฉพาะผลฝรั่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฉีดบริเวณกิ่งบริเวณซอกที่อาจจะมีเพี้ยแป้งมาหลงเหลืออยู่แถวนี้เราก็สามารถกำจัดไปได้ในทีเดียวนะครับก็จะสามารถทำให้สามารถกำจัดเพี้ยแป้งในผลฝรั่งได้นะครับทำให้ผลฝรั่งเวลาเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยผลฝรั่งของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีนะครับในส่วนของการมองเรื่องของการตกค้างของสารต้องบอกว่าเรามีระยะเวลาในการหลังจากห่อผลนะครับก็ประมาณ50วันนะครับถึง60วันก็แล้วแต่สายพันธุ์ฝรั่งที่มันจะแก่ช้าแก่เร็วแล้วเราเก็บเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับส่วนของการเสื่อมสลายของสารเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ10วันเท่านั้นนะครับเมื่อมันเจอกับแดดประเทศไทยแบบนี้นะครับมันก็จะเสื่อมสลายไปภายใน 15-20 วันเท่านั้นเมื่อเรารอจนถึง60วันเนี่ยก็คือมันจะปลอดสารไปในตัวละก็อันนี้มาพูดให้อุ่นใจสำหรับใครที่จะกำจัดตามที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปว่าเราทำไมจะต้องมาปลิดกลีบเกสรฝรั่งก่อนที่จะทำการห่อวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้สำหรับประสบการณ์การทำฝรั่งของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ